สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับที่25เดือนมีนาคมปี65ได้มาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับประมาณสักช่วงไม่ได้ใจช่วงค่ำๆผมทำการไลฟ์สดนะครับแต่ปรากฏว่าผมเนี่ยผิดพลาดตรงที่นำอาวุธปืนเนี่ยไปแสดงตอนที่ไลฟ์สดนะครับ YouTube ท่านก็บอกว่ามันเป็นการละเมิดกฎชุมชนก็ทำการลบไลฟ์ออกไปทั้งหมดนะในครั้งที่2นะครับพอทำซ้ำเนี่ยปรากฏว่ามันก็ค้างแล้วก็มีความผิดพลาดนะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้พิมพ์สอบถามเข้ามาเนี่ยเยอะนะครับหลากหลายประเด็นก็ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกเมื่อวานนะครับที่ผมเนี่ยอาจจะทักทายไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆภายในเวลาประมาณสักช่วงไม่ถึง10นาทีนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยทักทายเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็มีคำถามค่อนข้างเยอะนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองนำคำถามที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยสอบถามนะครับจากการไลฟ์สดเมื่อวานเนี่ยเอามาพูดคุยนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะหลายๆข้อก็น่าสนใจนะครับจำได้คุ้นๆว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถามผมนะครับว่าปืนลูกโม่ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นปืนยี่ห้ออะไรปืนอะไรนะในคำถามเรื่องของปืนลูกโม่เนี่ยถ้าจะตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือยี่ห้อสมิธ แอนด์เวสสันนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าแบรนด์สมิธ แอนด์เวสสันเนี่ยนะครับแบบนี้นะคือมีมานานแล้วนะเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดแรกๆของปืนลูกโม่นะของโลกเราเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์อื่นๆนะครับที่เรียกว่าไม่ได้น้อยหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าถามนะในความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะมาลงที่สมิธ แอนด์ เวสสันนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันมีอื่นๆเนี่ยเยอะมากนะครับลูเกอร์เทาลัสนะเยอะแยะนะครับหลากหลายยี่ห้อเลยนะให้เราเลือกจับนะครับอันนี้ก็คือตัวลูกโม่อีกคำถามนึงก็คือปืนขนาดจุด45 ACP ที่ราคาต่ำกว่าแสนลงมาเนี่ยมียี่ห้ออะไรที่น่าสนใจบ้างผมก็ให้คำตอบกับเพื่อนสมาชิกไปนะครับโดยที่นี่เลยครับก็หยิบปืนกระบอกนี้ขึ้นมาแสดงมันก็คือปืน Lock Island Armory นะครับมีหลายโมเดลมากๆนะครับตัว Lock Island Armory นะขนาดจุด45 ACP นะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะวิ่งอยู่ต่ำกว่าแสนแน่นอนลำกล้อง5นิ้วลำกล้อง4นิ้วแล้วก็3นิ้วมีให้เลือกนะครับหลายไซส์แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็คือแบรนด์ Lock Island Armory นะครับราคาเนี่ยไม่ถึงแสนแน่นอนนะครับอีกแบรนด์นึงก็คือยี่ห้อเทารัสนะค่ายเทารัสนะครับราคาของ Lock Island กับเทารัสเนี่ยคล้ายๆกันนะถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากแล้วก็มีคนให้ผมเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่าง Lock Island กับเทารัสเนี่ยอะไรเดียวกันในส่วนตัวผมเคยได้จับได้ยิงทั้ง2แบรนด์นะครับทั้ง Lock Island แล้วก็เทารัสนะแล้วก็ดูเรื่องของชิ้นงานนะครับหรือว่าวัสดุความสวยงามเนี่ยให้คะแนนเท่ากันต้องบอกว่าให้คะแนนเท่ากันนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าความชอบของแต่ละคนนะครับว่าชอบที่ค่ายกระทิงหรือจะมาที่ปืนฟิลิปปินส์แบบนี้นะจะไปที่บราซิลหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับได้นะครับเท่าๆกันราคาพอกันด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 70,000 บาทในภาคประชาชนนะครับโดยประมาณนะอยู่ 60,000 กว่าบาทนะครับก็ได้นะครับจุด45น่าสนใจนะต่อไปนะครับอีกคำถามหนึ่งก็คือเขามีปืนขนาด9มมอยู่แล้วนะอาจจะเป็นปืนสักกระบอกนะครับนะชนิดก็คือตัว SIG P320SP นะครับในประเด็นนี้ผมคุ้นๆนะครับว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยมีปืนขนาด9มมอยู่แล้วแล้วก็อยากจะได้ปืนอีกสักกระบอกหนึ่งเป็นปืนสมิธ แอนด์เวสสัน 1522mmp 1522เนี่ยดีไหมนะครับผมก็แนะนำไปนะครับว่าเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับอีกหนึ่งกระบอกก็หยิบตัวนี้มาให้ดูนะครับมันก็คือตัว Lock Island Armory ใส่ชุดแต่งนะครับ Cover 1522เข้าไปซึ่งวัสดุเนี่ยเหมือนกับตัวนี้เลยก็คือเป็นโพลิเมอร์นะตัวทั้งตัวแฮงการ์ดนะครับตัวโครงปืนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ของ1522ครับลูกทรงก็จะมีความสวยกว่านะตัวนี้นะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบนะครับในเรื่องของระบบกลไกที่สมจริงนะผมก็คิดว่า1522เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความเบานะเป็นปืนที่น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบามากๆนะครับเหมาะสำหรับในการที่เอาไว้ลงกีฬานะครับเล่นกีฬาวิ่งยิงเนี่ยดีมากๆแต่ถ้าเผื่อว่าไปเลือกนะครับตัวที่มันอาจจะมีน้ำหนักเยอะหน่อยเนี่ยเราอาจจะต้องฟิตร่างกายมากขึ้นแต่ถ้า1522เนี่ยถือว่าได้เลยนะครับเบาๆนะแล้วก็ยิงได้แบบไม่ติดขัดอะไรนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเผื่อว่า
มีจังหวะโอกาสตัดสินใจที่จะจับนะครับ1522เนี่ยก็จับได้เลยไม่ต้องลังเลนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากอีกข้อคำถามหนึ่งเกี่ยวข้องกับปืนลูกซองยี่ห้อไต้ฝุ่นเอทเทอร์แมนนะครับเป็นปืนระบบปั๊มแอคชั่นผมไม่มีนะครับผมมีแต่ฮัตสันแบบนี้นะปืนไต้ฝุ่นเอทเทอร์แมนเนี่ยผมเคยจับนะครับของน้องเต้ช่องดูซีรีส์กันซึ่งน้องเต้ก็จะมาหาผมวันนี้นะครับสังเกตเสียงเนี่ยผมเนี่ยเสียงเปลี่ยนนะครับน้องเต้ก็จะเอายามาให้แล้วก็จะมาเยี่ยมนะในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเต้ผ่านทางคลิปนี้ด้วยนะครับไต้ฝุ่นเอทเทอร์แมนนะก็เป็นปืนที่ดีนะครับเรียกว่าตกแต่งตัวปืนเนี่ยอย่างสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาให้ดูนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะของน้องเต้นะครับซึ่งคุ้มค่ากับราคาราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของ 30,000 ต้นๆเป็นภาพประชาชนนะลำกล้องก็มาตรฐานนะครับประมาณสัก18นะ18นิ้วโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับระบบกลไกทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่าเทียบเคียงกับเรเมนตัน870ซึ่งเป็นเจ้าตลาดของปืนลูกซองนะครับในบ้านเราแต่เรเมนตัน870เนี่ยตอนนี้หาค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมองตัวลูกซองสักกระบอกหนึ่งไต้ฝุ่นเอทแมนเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับหรืออาจจะมามองนะครับที่แบรนด์ฮัตสันนะครับแบบนี้ก็ได้นะราคาใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่30,000 ต้นๆนะครับเหมือนกันระบบปั๊มแอคชั่นนะลูกซองมีหลายระบบนะครับมีทั้งเดี่ยวหักรามมีทั้งปั๊มมีทั้งกึ่งอัตโนมัติเลือกเอาตามความชอบได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็คิดว่าไอแบบปั๊มแอคชั่นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวที่ว่ายิงได้แบบไม่มีติดขัดอะไรนะครับเสียงสากโจมมือก็น่ากลัวนะครับนี่เลยนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับปืนที่เรียกว่ากำลังเข้ามาใหม่นะครับก็คือปืนสติ๊ก322ขนาด .22LR นะครับเป็นตัวเลือกที่ผมคิดว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับผมยังไม่มีแล้วก็น่าจะยังไม่มีในประเทศไทยนะครับอันนี้คือตัว Sixer Mosquito ปืนปลอดภัยนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมก็มีความสนใจนะครับในปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด .22 เนี่ยตอนนี้ผมมีตัว Sixer Mosquito นะครับอยู่กระบอกหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีก๊อก44นะจากนั้นก็ลงชื่อจอนะครับตัวทอรัส TX22 เอาไว้นะก็จะมี3นะครับถ้าเผื่อว่าไอ้เจ้าตัวซิกที่ว่าเนี่ยซิก322เนี่ยถ้าเอาเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมก็จะลงชื่อจองแล้วก็จะจับเอาไว้นะเนื่องจากว่าฟังก์ชันเนี่ยผมไปดูนะโอ้โหแมกกาซีนนะครับปกติเนี่ยไอ้เจ้าแบบเนี้ยปืนจุด22เนี่ยจะจุได้แค่10นัดนะหรือถ้าจะเป็นของตัว TX22 เนี่ย16นัดก็ว่าเยอะแล้วนะครับเป็นแม็กสแตนดาร์ดจากโรงงาน16นัดแต่ว่าซิก322เนี่ยจุได้ถึง20นัดโอ้โหเยอะมากนะครับปืนสั้นจุด22จุได้20นัดไม่พอนะครับแถมว่าเขาเนี่ยยังมีการปาดไอ้เจ้าตัวสไลด์นะครับสำหรับติดตั้งดอทมาให้นะเป็นแบบ MOS เลยนะครับจากโรงงานเลยศูนย์ก็เป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนั่นเรียกว่าแต่งเต็มมากๆนะครับครบเครื่องเลยน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเอาไลฟ์สดเมื่อวานเนี่ยเอามาพูดซ้ำอีกรอบนึงถ้าเผื่อว่ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนหรืออะไรที่น่าสนใจเนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะมาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกนะครับส่วนคิวการทดสอบอาวุธปืนเนี่ยตอนนี้ก็เจาะเอาไว้อีกประมาณสัก 5-6 กระบอกโดยประมาณนะครับเดี๋ยวรอให้ผมเนี่ยหายดีก่อนนะก็จะนัดกับเพื่อนสมาชิกเนี่ยไปยืนทดสอบกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ